สวัสดีครับครั้งนี้เป็นวิดีโอที่4นะฮะที่จะมาตอบคำถามเรื่องของพรสวรรค์เมื่อวันอังคารเนี่ยฮะพอดีทำเรื่องพรสวรรค์ออกรายการวิทยุนะครับ Bed 107ตอน8โมงแล้วพอทำเสร็จผมก็โพสต์ลงไปว่าพรสวรรค์หรือว่าอาชีวภาพเนี่ยมีทั้งหมด8ด้านนะครับของคุณ Harvard Gardner ซึ่งเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไปในลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับว่าพรสวรรค์8ด้านมีอะไรบ้างเผื่อเราจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปค้นหาจนเจอว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์ในด้านไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้นะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแต่วิดีโอนี้ที่ทำขึ้นมาเพราะว่าหลายคนมากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาพรสวรรค์ตัวเองให้เจอได้อย่างไรและเมื่อเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนามันอย่างไรนะครับก็เลยอยากทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อจะตอบคำถามที่ค่อนข้างจะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเอาล่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่แปลกครับที่ไม่รู้เพราะว่าหลายน้อยคนมากนะฮะที่รู้หลายคนใช้ชีวิตโดยไม่เคยทราบว่าตัวเองเนี่ยดีเก่งหรือรักอะไรอย่างแท้จริงแล้วก็เสียชีวิตไปอย่างงงๆนะฮะงงๆซึ่งมีเยอะนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายเพราะจริงๆแล้วทุกคนมีพรสวรรค์แน่นอนนะครับอยากจะบอกว่าเหตุผลที่โดยเฉพาะคนไทยของเราเนี่ยแล้วก็เด็กไทยไม่ค่อยทราบว่าตัวเองเก่งอะไรก็เพราะว่าวัฒนธรรมของเราต่างจากของฝรั่งนะครับของตะวันตกของตะวันตกเนี่ยฮะซึ่งผมไปเรียนมาหลายก็ค่อนข้างจะหลายประเทศนะครับแล้วก็ได้เห็นในหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นคล้ายๆกันของฝรั่งก็คือว่าเขาเนี่ยจะออกไปค้นหาตัวเองก่อนที่จะพยายามทำให้ตัวเองเรียนจบเพื่อจะทำให้พ่อแม่หรือว่าสังคมภูมิใจผมไม่ได้บอกว่านั้นคือเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีอะไรก็แล้วแต่มันคือความจริงที่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับสิ่งนี้ต้องวิเคราะห์เพราะมันสำคัญมากหลายคนชอบถามผมมากเลยเวลาไปบรรยายว่าทำไมเด็กไทยเรียนพิเศษหนักมากนะครับเริ่มมาโม8โมงเรียนมาละนะฮะจบ5โมงแทนที่กลับบ้านนู่นครับซัดต่อถึง3ทุ่มแล้วไปต่อนะครับคอร์สครูจุจะอุอะบุบะอะไรก็แล้วแต่จนถึง4ทุ่ม5ทุ่มกลับบ้าน5ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนตื่นมาเรียนเสาเรียนเรียนแต่ทำไมความสิ่งที่เขาเรียกว่าความเจริญเนอะถึงได้หลายครั้งสู่ต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้นะครับตอนนี้ AEC ก็จะเข้ามาแล้วตามอันดับที่ผมได้ไปฟังงานสัมมนามาของเราก็อยู่เกือบโลนะครับในหลายๆหมวดก็อยู่ที่โลนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กนะครับจริงๆเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กไทยเราเรียนเยอะนะครับคนไทยเราเรียนแล้วก็ทำงานเยอะมากแต่ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้อาจจะไม่ได้เจริญในบางด้านเท่ากับเขานะครับมันเกิดจากการที่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองรักชอบและถนัดในด้านอะไรครับผมจะยกตัวอย่างเวลาที่ไปพูดเนี่ยฮะผมก็จะถามน้องๆว่าน้องๆอยากเป็นอะไรใช่ไหมฮะน้องอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรน้องก็จะแบบงงไม่รู้จะตอบอะไรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองอยากทำอะไรนะครับไม่ทราบว่าตัวเองอยากเป็นอะไรแต่พออยู่ในหมู่เพื่อนรุ่นพี่ครูหรือเด็กฝรั่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอเลยก็คือว่าเวลามีครูถามหรือผมถามอะไรเงี้ยว่าอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรมีความฝันอะไรคิดว่าตัวเองถนัดชอบอะไรยกมือกันแบบนะฮะไอโฆษณาเหมือนยังไงโฆษณาไอที่ทาจักรแลแบบยกกันแบบโอ้โหแข่งกันยกนะตอบกันโอ้อยากเป็นนู่นเป็นนี่โอ้อยากมีความฝันนี่นะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ตัวเองดีนะครับการที่เรารู้ตัวเองดีและหาตัวเองเจอสำคัญสุดๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราทำงานเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดไว้นะฮะคำพูดที่ว่าต่อให้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำงานหรือได้เรียนหรือได้ใช้ชีวิตในการหาเงินนะฮะอย่างที่เรารักคือพูดง่ายว่างานของเราต่อให้มันได้เงินมาแต่เราไม่ได้ชอบมันอ่ะเสร็จนะครับถือว่าชีวิตนี้จะมีความสุขได้น้อยมากเพราะฉะนั้นผมถึงบอกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เด็กไทยขาดไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความรักในการเรียนรู้และความรักในการเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรารักอะไรใช่ไหมฮะซึ่งก็เป็นทั้งผู้ใหญ่และเด็กด้วยทีนี้เรื่องนี้พูดได้ถึงอาทิตย์หน้าตอนบ่ายๆครับคือมันยาวมากนะครับจะตัดตรงนี้ให้สั้นแล้วกลับมาที่เรื่องของทุกคนคือเราจะหาพรสวรรค์ตัวเองเจอได้ยังไงและถ้าเจอแล้วเราจะพัฒนาได้ยังไงวิธีที่ฝรั่งทำก็คือว่าเขาซึ่งไม่ได้บอกให้เรียนแบบนะฮะแต่ว่าน้องนำไปวิเคราะห์ดูเพราะมันน่าสนใจคือเขาออกไปประจนภัยครับเ
ขามีความกล้าหาญที่มากกว่าชนชาติเอเชียส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า gap year หรือว่า soul searching year ตอนอายุประมาณ 18-19 ที่จะออกไปแล้วก็ไปหาตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยต้องการถ้ายังไม่รู้นะส่วนใหญ่จะรู้แล้วนะถึงระดับ 18-19 ส่วนใหญ่เขารู้แล้วเขาต้องการอะไรแต่ถ้าไม่รู้เขาจะออกไปทำงานออกไปเผชิญโลกออกไปเป็นอาสาสมัครนะครับออกไปทำอะไรดีๆให้สังคมออกไปเป็นอินเทิร์นหรือว่าไปเป็นพนักงานเด็กฝึกงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเขายอมเสียเวลา 2-3 ปีเพื่อจะหาตัวเองให้เจอดีกว่า 20-30 ปีในการทำสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักซึ่งรันแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ความกดดันซึ่งแน่นอนครับคนเราก็ไม่ต่างจากภาชนะเมื่อเรามีความทุกข์ความกดดันมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่แผ่ออกสู่คนภายนอกความทุกข์และความเครียดก็เป็นโรคระบาดนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าการที่เราหาตัวเองเจอแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองรักจนได้เนี่ยเป็นการทำให้โลกและสังคมเนี่ยดีและสงบสุขขึ้นมากเพราะว่าเมื่อคนเรามีความสุขกับตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์นี่คือกฎง่ายๆของมนุษย์จริงๆครับแต่ถ้าความทุกข์ของเรามันล้นอยู่ในตัวเครียดไม่ชอบสิ่งตัวเองที่ตัวเองทำไม่ชอบงานที่ตัวเองทำไม่ชอบชีวิตของตัวเองสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ดีมันก็จะล้นออกมาสู่คนอื่นอย่างเป็นไปอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็แพร่กระจายไปเหมือนโรคระบาดนะครับความทุกข์กับความเครียดก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเพิ่มความกล้าหาญในการค้นหาตัวเองขอเปรียบเทียบง่ายๆครับสมมุติว่ามีเป้าอยู่เป้าหนึ่งนะฮะเอาอะไรเป็นเป้าดีเอาคลิปนี้แหละนะเอาคลิปนี้เป็นเป้านะครับอยู่ใกล้ๆเลยถามว่าถ้าคุณอยากจะยิงโดนเป้าเนี้ยจากมุมนู้นเลยเนี่ยคุณจะต้องใช้ปืนที่แม่นมากถูกไหมฮะถึงจะซูมเข้ามาแล้วก็ยิงให้ถูกเป้านี้ได้แต่มันมีวิธีนึงฮะถ้าจะยิงให้ถูกเป้านี้คือเราใช้ปืนกลนะครับผมเคยไปบรรยายที่โรงเรียนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยโรงเรียนนี้นะครับแต่หลายคนเด็กเขาก็ยังหาตัวเองไม่เจอผมก็เลยบอกว่าให้ลองใช้ปืนกลดูนะครับใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะฮะสูตรนี้ก็คือว่าถ้าเราสาดปืนกลไปอ่ะเดี๋ยวสักนัดมันต้องโดนอันเนี้ยผมอยากเทียบเป็นสิ่งที่เรารักและชอบในชีวิตมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่เรายิงมันไม่โดนเราไปทำนู่นก็ยังไม่ใช่ทำนี่ก็ไม่ใช่งานที่ทำอยู่ก็ไม่ชอบหาพรสวรรค์ตัวเองไม่เจอมีอยู่ครับแต่ยังยิงไม่โดนถ้าเราอยากจะแม่นมากๆยิงโดนมากๆอันนั้นก็คือคนที่โชคดีหรือว่าเขาบังเอิญได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักพอดีนะครับมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์หรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือสตีฟจ็อบส์ที่เขาเป็นคนที่รักในสิ่งที่ทำมาตั้งแต่เด็กหรือโมซาร์ทไอน์สไตน์เขารู้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะเขาค้นพบตัวเองนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ค้นพบตัวเองเราไม่ได้แม่นขนาดนั้นยิงไม่โดนให้เราทำเยอะๆแล้วมันจะโดนนะครับเหมือนการยิงปืนกลเราไม่จำเป็นต้องแม่นปืนเราไม่จำเป็นต้องเป็นอาชญากรมันตั้งแต่กำเนิดเหมือนคนที่อยู่ในหนังสือเหล่านั้นแต่เราทำเยอะๆจนมันโดนถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันโดนนะครับอย่างที่บอกลองไปดูนะครับที่อาชญภาพ8ด้านที่ผมลิสต์เอาไว้ด้านล่างแต่เมื่อมันโดนหนึ่งในนั้นแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ1เรามีความสุขเราจะมีความสุขในการทำมันเราจะลืมตัวตนลืมอัตตาจำไว้ครับว่ายิ่งเรารักในสิ่งที่เราทำมากเท่าไหร่เวลาเราทำสิ่งนั้นอ่ะเราจะลืมสิ่งรอบข้างนะครับเหมือนคนที่เล่นเป็นโนแล้วหายเข้าไปอยู่ในนั้นเลยแบบไม่แบบโลกรอบข้างที่ถูกโซนเอาออกไปเลยนะหรือคนที่เล่นกีฬาหรือคนที่คิดเลขหรือคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขารักมันจริงเนี่ยตัวอีโก้หรืออัตตาของเขาเนี่ยมันจะหายไปในขณะที่ถ้าเราเกลียดสิ่งไหนก็แล้วแต่เวลาเราทำมันเนี่ยตัวอัตตาตัวอีโก้จะเพิ่มขึ้นฉันเบื่อฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้ฉันอยากที่จะไปทำอย่างอื่นเมื่อไหร่งานนี้ถึงจะจบฉันถึงจะได้พักถ้าฉันคำว่าฉันหรือฉันหรือผมหรือตัวเราน้อยเท่าไหร่แสดงว่างานนั้นอ่ะเรารักมันและเราเก่งมีพรสวรรค์ในด้านนั้นมากเท่านั้นแต่ก็อย่าลืมอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือเราต้องดูด้วยว่าคนอื่นเขามองงานเราอย่างไรนะครับหลายคนรักงานนี้ก็จริงแต่ทำแล้วมันหาลิงก์ที่ไม่ได้อ่ะคือเรามั่นใจว่าเรารักมันมากเลยแต่ทำไปทำมาโอ้โหทำไปเท่าไหร่คนก็ไม่ชอบขายก็ไม่ออกซึ่งเราก็อาจจะยังยอมทำมันอยู่ก็ได้นั่นเป็นทางเลือกของคุณนะครับหลายคนเขาก็ยังยอมทำอยู่แต่ถ้าเกิดอยากจะเอาแบบที่เรียกว่าออปติมัมหรือว่าแบบที่ดีที่สุดเนี่ยผมอยากให้สองอย่างตัดกันทางนี้ตัดคือเรารักมันและอีกทางตัดคือเราทำมันแล้วคนอื่นชอบคนอื่นถูกใจคนอื่นได้รับประโยชน์นะครับสองอย่างนี้ตัดกันเท่านั้นถึงจะได้ผลคุณบอยซึ่งเขียนหนังสืองานไม่ไปจำทำเงินกว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับผมแนะนำเขียนไว้ดีมากเขาบอกว่าถ้าสมมติเรารักการนอนเนี่ยแล้วเรานอนมันทั้งวันนอนนะครับถามว่าเนี่ยเราจะหาเลี้ยงชีพได้หรือเปล่า
ก็ไม่ได้เราอาจจะมีความสุขที่ได้นอนแต่ว่ากินแกลบแน่นอนฮะเพราะว่าก็นอนกินแกลบไปนั่นแหละเพราะมันก็จนใช่ไหมครับใครมาจ่ายตังค์ให้คุณนอนอีกสิ่งนึงที่จะต้องมาตัดแกนการรักในการนอนของคุณก็คือว่าเฮ้ยคุณจะรับใช้คนอื่นได้อย่างไรด้วยพรสวรรค์ที่คุณมีสมมุติคุณเป็นคนนอนหลับง่ายมากอู้ชอบนอนแล้วนอนหลับปั๊บแบบแป๊บนอนปึ๊บหัวถึงหมอนปึ๊บพัดอินไม่ทันจะเปิดประตูคุณขึ้นไปเฝ้าแล้วเร็วมากคุณก็เลยเขียนหนังสือหรือพูดหรือบรรยายหรือให้คำปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนเร็วนอนหลับทุกวันนี้มีหลายคนมากครับที่นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้ที่มีพรสวรรค์ในการนอนเร็วนอนหลับเอาพรสวรรค์ตรงนี้ไปตัดกับว่ามาร์เก็ตหรือตลาดหรือคนอื่นต้องการอะไรโป๊ะเช๊ะจบสามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุขในจังหวะนั้นครับแน่นอนเขาอาจจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะไปชอบอย่างอื่นแต่ว่าในจังหวะนั้นถือว่าประสบความสำเร็จมีทั้งความสุขและความสำเร็จและสามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยที่สุขภาพไม่เสียเพราะความเครียดนะครับเพราะฉะนั้น2แกนนี้ต้องตัดกันเนาะอย่าลืมถ้าเราอยากจะได้แบบพูดง่ายว่าจุดสูงสุดนะครับก็คือสิ่งที่เรารักและสิ่งที่คนต้องการนะฮะเอาล่ะทีนี้หลายคนก็บอกว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะพัฒนาด้านหนึ่งด้านในไปได้ยังไงอ๋อเดี๋ยวผมลืมบอกไปอย่างนึงทำไมพรสวรรค์ถึงสำคัญพรสวรรค์สำคัญเพราะว่าผมอยากเทียบง่ายๆว่าเหมือนมีดินน้ำมันอยู่ก้อนนึงนะครับดินน้ำมันก้อนนี้เป็นรูปวงกลมถามว่าดินน้ำมันก้อนที่เป็นรูปวงกลมเนี่ยจะเอาไปทำลูกบอลเนี่ยง่ายไหมครับรูปไม่ใช่วงกลมรูปทรงกลมง่ายใช่ไหมฮะถ้าเราอยากจะทำดินน้ำมันเนี้ยให้เป็นลูกบอลปั๊บเดียวนะครับแค่เอาไปตบแล้วก็ไปเตะบอลได้แต่ถ้าเรามีดินน้ำมันที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเราอยากจะเอามันไปทำเป็นลูกฟุตบอลก็ต้องใช้เวลาหน่อยต้องปั้นต้องค่อยๆตกมันแต่งนะครับบิดถึงจะเอาไปเตะฟุตบอลได้แต่ถ้าเราอยากจะเอาดินน้ำมันสี่เหลี่ยมอันเดียวอันนั้นอ่ะอันเดียวกันนั้นอ่ะไปทำเป็นผ้าปูอะไรสักอย่างไปทำเป็นที่ปูโต๊ะเพื่อให้มีดมันไม่เฉือนกับโต๊ะไม้สมมติก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยเอาดินน้ำมันไปตั้งแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าทุกคนก็เหมือนดินน้ำมันเหล่านี้ครับเราทุกคนเนี่ยมีรูปร่างลักษณะต่างๆกันแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่แค่ปรับนิดเดียวอ่ะเราอ่ะจะสามารถที่จะเซิร์ฟหรือว่ารับใช้สังคมคนรอบข้างแล้วก็มนุษยชาติได้สามารถที่จะเอาพรสวรรค์นั้นมาใช้ได้โดยไม่ต้องถูกปั้นแต่งมากเกินไปคนเราครับเป็นอะไรก็ได้พูดจริงๆถ้าเราตั้งใจฝึกจริงๆนะเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่มันจะมีบางอย่างที่ใช้เวลานานกว่ามันจะมีบางอย่างที่ใช้เวลานานน้อยกว่ามันจะมีบางอย่างที่ใช้พลังงานมากกว่าแล้วก็มีบางอย่างที่ใช้พลังงานน้อยกว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าว่าเราเกิดมาเป็นดินน้ำมันที่เอาไว้ทำอะไรนะครับหรือว่าเป็นรูปทรงไหนนะครับซึ่งเมื่อหาเจอแล้วถึงคำถามสุดท้ายคือว่าเราจะพัฒนามันได้อย่างไรไม่ยากครับพาตัวเองไปอยู่ในงานนั้นให้มากขึ้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับหรือเก่งเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ก็พาตัวเองไปเล่นสุดุกบให้มากขึ้นหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการที่เราจะสอนคณิตศาสตร์กับผู้อื่นสอนพิเศษคณิตศาสตร์กับเด็กเปิดสถาบันคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าพาตัวเองไปอยู่ในศูนย์คณิตคิดเร็วลูกคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเองเก่งในด้านภาษาเราก็ลองอ่านหนังสือให้มากขึ้นอีกแล้วเราก็ลองเขียนหนังสือดูอาจจะไม่ต้องเริ่มเยอะฮะเพราะสมองมันมีความแปลกอย่างอะไรที่มันเยอะเนี่ยมันจะยิบนึกว่ายากแล้วมันจะไม่ทำบอกตัวเองง่ายแค่ว่าเดี๋ยวจะลองเขียนบทความหรือสักบทความหนึ่งหรือถ้าเราเป็นคนที่เก่งในด้านของการรู้จักตัวเองก็พาตัวเองไปบวชนะครับหรือว่าพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และจิตใจแล้วจะทำให้เราเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านนั้นพรสวรรค์ในด้านต่างๆจะถูกพัฒนาได้เนี่ยตามกฎเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ10,000ชั่วโมงนี่มาจากหนังสือเรื่อง Outliers นะครับของจำชื่อเขาไม่ค่อยได้แล้วGabrielหรืออะไรนะฮะผมฟูนะฮะชื่อเรื่อง Outlier เขาบอกว่าประมาณ 10,000 ชั่วโมงสิ่งที่เราทำเนี่ยครับมันจะเริ่มเข้าไปสู่ Subconscious และ Spinal Cord นะครับก็คือเข้าไปสู่กระดูกสันหลังซึ่งเป็นเส้นประสาทอัตโนมัติเนี่ยฮะอันนั้นคือลึกมากแล้วนะอันนั้นลึกที่สุดแล้วครับแต่ก่อนหน้านั้นมันจะเข้าไปที่แกนสมองก่อนนะเรื่องนี้ยาวเดี๋ยวถ้าทำวิดีโอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองและนิสัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มเติมเอาเป็นว่าเราหาตัวเองให้เจอเมื่อเราเจอแล้วเราไม่จำเป็นผมขอย้ำว่าไม่จำเป็นจะต้องออกจากงานที่เราทำอยู่เพื่อทำในสิ่งที่เราชอบแต่ได้โปรดอย่าทิ้งมันไปทำมันเป็นงานอดิเรกครับถ้าเราชอบภาษาถ้าเราชอบดนตรีถ้าเราชอบให้คำปรึกษาลองหาทางว่าสิ่งนั้นน่ะเรารักมันแล้วอีกแกนหนึ่งว่ามันจะรับใช้ผู้คนได้อย่างไรเนี่ยให้คนอื่นที่เรารักเนี่ยช่วยให้คำปรึกษา
หรือลองใช้เวลาสักนิดหาคำตอบดูว่าพรสวรรค์ที่เรามีจะทำให้เป็นสวรรค์น้อยๆให้กับคนอื่นได้อย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เข้ามาอยู่แชร์หรือว่าเข้ามาร่วมอยู่ในสวรรค์ที่เราสร้างขึ้นมาจากพรของเรานะครับและเมื่อเราทำได้สิ่งนั้นอ่ะเราอาจจะต้องเราอาจจะสามารถที่จะออกจากงานประจำหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ชอบที่เราทำอยู่เพื่อมาใช้ชีวิตหาเงินหาเลี้ยงชีพและคนที่เรารักได้โดยทำสิ่งที่เรารักไปด้วยไม่มีอะไรจะมีความสุขไปกว่าการที่เราได้ทำสิ่งที่รักและรายล้อมไปด้วยคนที่รักนะครับต่อให้มีเงินมากมายเท่าไหร่มันก็ให้ได้แค่ความสำราญแต่ความสุขที่แท้จริงมันเกิดมาจากหัวใจที่จูนตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอย่าได้ท้อมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นแค่ไหนแล้วเราอยากทำสิ่งที่เรารักมากแค่ไหนนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดเราลองคิดดูดีๆฮะวันสุดท้ายของชีวิตอะเราไม่ได้เสียใจหรอกว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับไอ้สิ่งที่เราทำไปแล้วอะเราไม่ค่อยเสียใจครับแต่สิ่งที่เราจะเสียใจมากที่สุดคือสิ่งที่เราควรจะทำและรู้ว่าเราทำได้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำอย่าลืมนะครับเราจะเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่ทำได้มากกว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะตามฝันทำมันทีละเล็กทีละน้อยเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราตีลูกกอล์ฟไปไม่ถึงดวงดาวแต่ถ้าเราตั้งใจจะตีไปถึงดาวสุดท้ายมันก็จะไปตกท่ามกลางดวงจันทร์อยู่ดีนะครับโอเคหมดแล้วครับสำหรับวิดีโอนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ